สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับเบเบ้พาเพิ่นอีกคือเก่าเหมือนเดิมจ้าการได้หลอบบรรยากาศย่ำค่ำเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็มีภาคสีถ้ำมาฝากพี่น้องอีกแล้วจ้าเป็นยังไงเนาะสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็หลายขึ้นซุมื้อเนาะจ้ะพี่น้องจังใดเฮาก็ต้องดูแลร่างกายเจ้าของจ้ารักษาสุขภาพเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าโรคนี้มันสิกระจายไปจังใดแน่จ้าแต่การที่เฮาดูแลเจ้าของก่อนเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วนะจ๊ะเนาะมื้อนี้เบเบ้ก็มีภาษิตถ้ำมาฝากพี่น้องหาภาษิตจ้ะพี่น้องมีอย่างแรกอ่ะมาฟังกันด้วยจ้ะอันที่1เลยจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรว่าซั่นคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแม้ผู้ใดใครทั้งปวงเอาไหมเด้อพี่น้องแม้ผู้ใดใครทั้งปวงจะร่วมทุกข์จะพบสุขแสนประเสริฐอันเลิศล้ำเพราะความเพียรดอกหนาพาพ้นกรรมจึงพบธรรมสัมมนาค่าที่เพียรจากความหนีเฮาสิแปลได้ว่าถ้าผู้ใดก็ตามพี่น้องที่กำลังมีความทุกข์อยู่นี่ให้เฮาอดทนกับความทุกข์จ้าอดทนพยายามเพียรขยันจังใดเฮาก็ต้องผ่านมันไปได้พอผ่านความทุกข์นี้ไปได้แล้วพี่น้องมันก็สิกลายเป็นความสุขความสำเร็จจ้าต่อไปได้จ้าพี่น้องผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วสันผู้ประมาทคือปล่อยปะละสติความดำริของเขาเมาสังขารเสื่อมจากคุณความดีมีจิตพานถึงวิญญาณมีอยู่เปรียบผู้ตายเพิ่นบอกว่าผู้ใดที่อยู่อย่างประมาทนอกจากบ่แม่นว่ามีสติขาดสติในการดำเนินชีวิตเฮ็ดหยังบ่รอบคอบมั่วเมาในสังขารหลุ่มหลงในสิ่งต่างๆอยู่นี่เพิ่นก็บอกว่าวิญญาณที่มีอยู่มันก็บ่ต่างจากสิ่งที่ตายไปแล้วนอกจากเนาะดังนั้นเฮาสิเฮ็ดตนให้เจ้าของมีค่าจังใดเฮาก็ต้อง1มีสติตั้งมั่นอยู่ในความบ่ประมาทได้จ้ะเด้อเฮ็ดหยังก็ตามให้นึกถึงเจ้าของก่อนนึกถึงครอบครัวก่อนนึกถึงคนใกล้ชิดคนที่ฮักเฮาเสมอเด้อจ้าภาษิตต่อไปได้จ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อเป็นจังใดมาฟังจ้ะพี่น้องคนผู้ใดใครมีสติมั่นก็เหมือนกั้นความชั่วตัวไกลจะประกอบกิจการงานอันใดก็ย่อมได้ความเจริญเพลินทุกการดังนั้นผู้ใดกระตามที่เฮ็ดหยังมีสติเนาะคอยเป็นคอยไปจะพี่น้องเฮาบ่ฝ่าไปน้ำยั้งต่างๆแต่เฮาก็ต้องมีสติในการปกครองตนเพิ่นเชื่อว่าผู้ใดมีสติในการทำงานเนี่ยผู้นั้นย่อมไปพบสิ่งที่ดีพบสิ่งที่เจริญได้จ้าต่อไปจะพี่น้องพึงตัดความโกรธด้วยปัญญาหลายคนหนีย่ามโกรธมากนี่มันมักสิใจห่อนบูบ้านไปได้พี่น้องฟังอันนี้ไว้เด้อเมื่อเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากว่าเราเป็นจริงจังดังวาจาเมื่อเขาว่าอย่าโกรธเขาเราเป็นจริงมันกำลังบอกว่าผู้ใดก็ตามที่กำลังว่าเฮาอึงเสียเลืออาสิมีบูลลี่อิสาริษยาใส่หลายไปสีเฮาต่างๆหน้าๆนี่เฮาบ่ต้องไปโกรธเขาดอกพี่น้องแต่ให้เฮาทบทวนเจ้าของว่าสิ่งที่เขาเว้ามานั้นมันเป็นจริงหรือบ่เป็นจริงถ้าเขาเว้ามาบ่เป็นความจริงจังได๋มันก็บ่สามารถเฮ็ดหยังเฮาได้แต่ว่าถ้าเขาเว้ามาเป็นความจริงให้เฮาตระหนักแล้วก็คิดทบทวนแก้ไขให้มันถูกต้องอย่าให้เขาว่าได้จ้ะพี่น้องเนาะต่อไปจากก็เป็นภาษิตถ้ำสุดท้ายแล้วของมึงนี้เนาะเพื่อนมันบอกว่าความเพียรความพร้อมเพียงของหมู่คณะให้เกิดสุขสุขาสังคสะสามัคคีโอ้อันนี้ดีด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่าถ้าหมู่ใดมีความพร้อมเพียงกันในหมู่นั้นก็เจริญเพลินเพลิดเพลินผลให้เกิดสุขสมหมายคลายกังวลเพราะทุกคนสามัคคีดีต่อกันนี่ละจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขเนาะจังได้ก็ตามแต่เฮาสิอยู่ไสอยู่ในสังคมเล็กๆครอบครัวก็ดีอยู่ในสังคมมีสหายก็ดีอยู่ในสังคมกว้างใหญ่ต่างๆในที่ต่างๆเพิ่นว่าการที่เฮาเห็นหยังพร้อมเพียงกันนี่แสดงถึงความสามัคคีแสดงถึงความรักกันได้พี่น้องจังได๋ก็
ฮักกันไว้คือข้าวเหนียวยังเขาเอิญฮักกันไว้คือข้าวเหนียวปันแกนด้วยพี่น้องเด้อจังได๋กะอยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนจ้ามื้อนี้บิเบกเอาภาษิตธรรมมาฝากสนีเนาะไว้พ่อกันใหม่เที่ยงหน้าจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า1 คอมเมนต์ก็มีแห้งใจหลายหลายจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า